ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ปางสมาธิศิลปะแบบล้านนารุ่นหลังสร้างราวพุทธศตวรรษที่20ขนาดหน้าตัดกว้าง19เซนติเมตรสูงเฉพาะองค์พระ 31.80 เซนติเมตรสูงจากฐานถึงพระรัศมี 51.80 เซนติเมตรวัสดุแก้วผนึกสีขาวปัจจุบันประดิษฐานในพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทำด้วยแก้วผนึกอย่างที่ช่างเรียกว่าเพชรน้ำค้างหรือบุตรน้ำขาวเนื้อแก้วสนิทเป็นแท่งขนาดใหญ่พระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีรสนะแสดงทยานะมุทราโดยพระหัตถ์ขวาซ้อนเหนือพระกรพระหัตถ์ซ้ายบนพระเภามีพระพักเป็นรูปวงรีพระนราศค่อนข้างแคบพระขนงโกงพระเนตรเหลือบต่ำพระนาสิกโด่งพระโอษฐ์เลียวพระนุเป็นปมมีทั้งอุนาโรมที่กึ่งกลางพระนราศพระกันยาวหากพระกันข้างขวาแตกชำรุดเล็กน้อยพระเศียรประดับด้วยพระเกศทองคำประกอบด้วยเม็ดพระศกขนาดเล็กโดยมีเกศมาราและรัศมีรูปเปลไฟแหลมประดับด้วยอัญมณีอยู่เบื้องบนพระพุทธรูปมีพระอังสาใหญ่ปั้นพระองค์เล็กคองอุตราสงผมเฉียงเรียบเปิดพระอังสาขวามีชายอุตราสงพาดบนพระอังสาซ้ายห้อยลงมาจรดพระนาภีปลายตัดเป็นรูปเหลี่ยมใต้พระนาภีปรากฏขอบอันตรวาสก2ชั้นพระพุทธรูปประทับนั่งเหนือปัทมาสทองคำประดับนาวรัตน์ประกอบด้วยกีบบัวซ้อนกัน3ชั้นมีเกสรบัวประดับเหนือฐานแข้งสิงจำหลักลายเบื้องหลังฐานมีแผ่นทองคำจารึกนามพระพุทธรูปองค์นี้ระบุถึงสถานที่ซึ่งได้พระพุทธรูปองค์นี้มารวมทั้งศักราชที่พระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่มาถึงกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปองค์นี้สันนิษฐานว่าคือพระแก้วขาวซึ่งปรากฏเรื่องราวในพงศาวดารโยนกความว่าพระอรหันต์ได้แก้วขาวมาจากจันทรเทวบุตรจึงขอให้พระวิษณุกรรมแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วบรรจุพระบรมธาตุ4องค์ไว้ที่พระเมาลีพระนราศพระอุระและพระโอษฐ์พระแก้วขาวนี้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองละโวจนกระทั่งพระนางจามเทวีอัญเชิญไปประดิษฐานณเมืองหริพุนชัยในปีพุทธศักราช2011พระเจ้าติโรกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ได้อัญเชิญจากเมืองหริพุนชัยไปเมืองเชียงใหม่ประดิษฐานคู่กับพระแก้วมรกตเป็นเวลา84ปีจากนั้นในปีพุทธศักราช2093พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวและพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบางและเมื่อย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปตั้งที่เวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2107นั้นไม่ปรากฏว่าได้อัญเชิญพระแก้วขาวไปพร้อมกับพระแก้วมรกตด้วยสันนิษฐานว่าคงเคลื่อนย้ายไปซ่อนไว้ณถ้ำเขาส้มป่อยดังความในพระราชพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานว่าจุลศักราช1086ปีมะโรงชศกมีพานป่าคนหนึ่งนำความแจ้งต่อแสนเท้าพญาว่าเห็นพานถึงพานเทือง
ขาบ้านส้มปล่อยนายอ้นได้พระแก้วผนึกมาเข้าใจว่าเป็นรูปมนุษย์น้อยนายพานเอาเชือกผูกพระสอให้บุตรลากเล่นจนพระกันบินไปข้างหนึ่งคั้นความทราบถึงเจ้าสร้อยสีสมุทรจึงให้แสนเท้าพญาไปอัญเชิญรับแก้วผนึกแห่มาประจิตฐานไว้ณเมืองจำปาสักมีการสมโภชสามวันแล้วให้พวกที่มาส่งพระแก้วนั้นตั้งบ้านขามเนิงเรียกว่าขาข้าพระแก้วมาจนบัดนี้และตั้งให้พานถึงพานเทืองเป็นนายบ้านควบคุมพวกขาบ้านส้มปล่อยนายอ้นให้เป็นสวยขี้ผึ้งผ้าขาวถวายพระแก้วต่อจนส่งพระแก้วลงมากรุงเทพรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้ข้าหลวงไปปลงศพพระวิชัยราชคติยวงศาเจ้าหน้าเป็นผู้ครองนครจำปาสักลำดับที่3ที่เมืองนครจำปาสักในปีพุทธศักราช2354ข้าหลวงได้เห็นพระแก้วผนึกสีขาวจึงมีบอกให้นำความกราบบังคมทูลถวายพระแก้วผนึกโดยตั้งขบวนแห่ตั้งแต่เมืองสระบุรีและมีการสมโภชตามหัวเมืองรายทางตลอดมาจนถึงกรุงเทพเมื่อเสร็จงานสมโภชที่กรุงเทพแล้วโปรดให้ประชุมช่างจัดหาเนื้อแก้วผนึกเหมือนองค์พระเพื่อจีรนัยแล้วติดปลายพระกันขวาที่แตกชำรุดให้สมบูรณ์และขัดชำระองค์พระให้เป็นเงางามเสมอกันกับพระราชทานพระราชดำริให้ช่างปั้นฐานต่อองค์พระตามที่พอพระราชหฤทัยแล้วหล่อด้วยทองสำริดแต่งให้เกี้ยงหุ้มด้วยทองคำส่วนยอดพระรัศมีมีรับสั่งให้ช่างแผ่นทองคำหุ้มส่วนพระเศียรดุลเป็นเม็ดพระศกต้องตามแบบแผนของพระพุทธรูปต่อกับพระรัศมีลงยาราชาวดีประดับเพชรใจกลางหน้าหลังและกีบต้นพระรัศมีแต่เมื่อถวายสวมเครื่องทองส่วนยอดพระรัศมีแล้วสีพระพักไม่ผ่องใสเหมือนสีองค์พระจึงแก้ไขด้วยการเอาเนื้อเงินไล่ขาวบริสุทธิ์แผ่นหุ้มก่อนชั้นหนึ่งขัดเงินให้เกี้ยงเป็นเงางามแล้วจึงสวมพระศกทองคำบนแผ่นเงินทำให้พระพักใสสะอาดขาวนวลเสมอกับองค์พระแล้วรับสั่งให้ทำพระสุวรรณกันน้อยสอดช่องบนพระจุฬาธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุแล้วนำทองคำลงราชาวดีขาวดำพังแนบพระเนตรให้งดงามทำฉัตรทองคำห้าชั้นชั้นต้นส่วนเท่าพระอังสาโรงยาราชาวดีประดับพลอยมีใบโพห้อยเป็นเครื่องประดับแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้หอพระเจ้าด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณและจะสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเบญจาตั้งบุษบกสูงเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วในการพระราชพิธีใหญ่ๆต่างๆโปรดให้อัญเชิญพระแก้วผนึกสีขาวตั้งเป็นประธานในพิธีแทนพระแก้วมรกตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2404โปรดให้ช่างทำเครื่องประดับองค์พระและฐานพระพุทธรูปใหม่พร้อมทั้งฉัตรกลางและซ้ายขวาแล้วตั้งการฉลองสมโภชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2404แล้วถวายพระนามพระแก้วผนึกนี้ว่าพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่กับทั้งโปรดให้สร้างพระวิหารสาราในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระราชทานชื่อว่าพุทธรัตนสถานและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้กลับไปประดิษฐานณหอพระที่นั่งอมรสถานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้
ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่